ยิ่งโตก็ยิ่งชัดค่ะรู้เลยว่าหน้าเหมือนใครต้องบอกว่าชมพู่เองออกมาโพสต์ภาพล่าสุดของน้องแอบิเกลนั่งจ้องหน้าตาแป๋วเลยแล้วค่ะทายาทคนที่3ของตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์นะคะชมพู่เฉลยแล้วแหละค่ะลูกสาวอย่างน้องแอบิเกลลืมตาโลกออกมาเติมความสุขให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยกับล่าสุดนี้นะคะสาวชมพู่ออกมาโพสต์รูปภาพลูกสาวค่ะอย่างน้องแอบิเกลทายาทหมื่นล้านมองหน้าคุณแม่เนี่ยตาแป๋วเฉลยค่ะผมสีประกายทองคิ้วทองแก้มป่องซึ่งงานนี้ทางด้านของเพื่อนในวงการแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่านี่มันพี่สายแน่ๆเลยส่วนผสมของพี่สายนะโหเหมือนจริงๆจะเป็นอย่างไรมาชมกันเลยค่ะ